โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเทรดในชาเลนจ์ปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญต่อเนื่องจากในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเท้าความให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะทุกคนก็เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผมเทรดแล้วผมรู้สึกเฟลนะครับใช้คําว่ารู้สึกเฟลแล้วกันนะครับนี่เนาะก็เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาในไลฟ์นะครับผมเทรดไป2ไม้นะก็ไม้แรกชนะนะครับไม้ที่2แพ้นี่แหละครับไอ้ที่ทําให้ผมเฟลมากก็คือแพ้ในไม้ที่2นี้นะครับคือไม้ที่2เนี่ยผมวิเคราะห์มาดีมากๆก่อนจะเข้าออเดอร์นะครับผมก็คิดว่าโอกาสชนะมันสูงอยู่นะแต่ว่าใช้คําว่าผมพลาดแล้วกันนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งสวนปั๊บนะครับแพ้เลยนะสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับก็ทําให้ความรู้สึกผมมันเฟลไปมากๆเลยนะครับก็ทําให้เมื่อในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผมก็เลยหยุดเทรดนะครับทุกคนหยุดเทรดก่อนปรับอารมณ์อะไรให้มันดีขึ้นก่อนก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาเทรดต่อนะครับมาดูกันว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับสําหรับในชาเลนจ์นี้ผมจะเทรดได้แค่วันละ5ไม้เท่านั้นนะครับซึ่งในไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดไปแล้ว2ไม้นะครับก็แปลว่าตอนนี้ผมเหลืออีก3ไม้ที่ผมจะเทรดได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าอีก3ไม้ที่เหลือนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายจะต้องทำกำไรให้ได้150เหรียญ นะครับผมลืมบอกนะครับทุกคนหลังจากที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2นะครับตอนนี้พอร์ตผมขาดทุนนะครับติดลบอยู่18เหรียญ นะครับทุกคนนี่นะจาก300เหรียญเหลืออยู่281เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในอีก3ไม้ที่เหลือนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าในอีก3ไม้ที่เหลือนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็จะพยายามไม่เฟลเหมือนตอนเย็นที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเวลาถ้าสมมติแพ้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะก็โอเคป่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าครับดูกันผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะวิเคราะห์กราฟใน Trading View แล้วก็เดี๋ยวจะมาเทรดใน Olim Trade เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเซตอัพการเทรดของผมเนี่ยเอาไว้ใน Trading View เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เทรดนั่นเองนะครับโอเคป่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่3ครับผมโอเคครับผมได้จุดเข้าแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้มีป้ายสัญญาณคอเกิดขึ้นมานะครับโอเคก็จบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ไม้นะนี่นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามป้ายสัญญาณคอตรงนี้เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณณตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับออเดอร์ผมอยู่ซ้ายมือเนาะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับนี่เลยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็คือย่อตัวมาลึกมากแบบมากๆพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับนี่นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะตามสัญญาณตรงนี้ก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับไม้นี้เนาะผมกดไป4นาทีนะครับทุกคนก็ตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีก2นาทีกว่านะครับ2นาทีครึ่งมาดูกันนะครับว่าจบไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมคิดว่าไม้นี้น่าจะชนะแน่ๆนะครับนี่นะครับจุดเข้าของเราอยู่ประมาณแถบสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นไปนู่นแล้วฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับไม้นี้น่าจะจบชนะแน่ๆนะครับก็เหลืออยู่อีก4วินาทีสุดท้าย3 2 1และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่3ของเราในชาเลนจ์วันแรกนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะโอเคครับไม้แรกของเราเริ่มต้นมาได้สวยนะครับจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้ยอดขาดทุนของเราเนี่ย
กลับมาแล้วนะครับจากเมื่อกี้ขาดทุนไป18เหรียญนะครับตอนนี้กลับมากำไรแทนแล้วนะครับก็ตอนนี้กำไรอยู่ที่ 56.4 เหรียญแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตผมก็พลิกกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะพลิกกลับมาจากเมื่อกี้เนี่ยที่ขาดทุนไปเหลือ280กว่าเหรียญแล้วตอนนี้ก็พลิกกลับมาอยู่ที่ 356.4 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมา 56.4 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่4นะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตอนนี้เกิดจุดสลับเทรดลงขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าจุดหรือว่าสัญญาณตรงนี้ยังอยู่นะครับจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงตามสัญญาณตรงนี้ทันทีสลับไม้ที่4มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคจบแท่งแล้วนะครับสัญญาณยังอยู่นะกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเข้าออเดอร์เลยนะครับนี่นะออเดอร์มาแล้วอยู่ทางซ้ายมือนะครับไม้นี้กด1นาทีนะครับทุกคนถามว่าทำไมไม้นี้กดแค่1นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนแหว่งนะฮะทุกคน เป็นเทรนแหว่งนะครับไม่ได้เป็นเทรนสวยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยว่าไม่เสี่ยงอะไรเยอะดีกว่านะมันแหว่งๆนิดหน่อยนะครับก็ผมไม่ค่อยมั่นใจเนาะก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแม้มันจะแหว่งๆไปหน่อยก็ตามนะครับแต่ก็โอเคครับสวยอยู่นะแล้วก็ภาพเล็กนะครับราคาปัจจุบันก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆตรงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกสักครู่นึงนะครับ 80% นะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น431เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับทุกคนหรือก็คือตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ที่131เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับสำหรับในไม้ที่5นะครับผมขอลดขนาดไม้ลงแล้วกันนะครับเหลือสักประมาณไม้ละ35เหรียญแล้วกันนะครับนี่นะถ้าชนะผมก็จะได้กำไรกลับมาประมาณ28เหรียญ นะครับไปบวกกับกำไรเก่าที่ผมทำมาได้เมื่อกี้131เหรียญก็จะทำให้ผมได้กำไรมาถึง150เหรียญตามเป้าหมายของผมในชาเลนจ์วันแรกนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าแพ้นะครับนี่กำไรวันนี้ของผมยังเหลืออยู่ตั้ง96เหรียญ นะครับก็ยังไม่แย่นะครับเพราะนั้นแปลว่าไม้ต่อไปไม้ที่5นี้นะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะยังไงก็วันนี้พอร์ตผมจบกำไรแน่นอนนะครับนี่อย่างน้อยก็จบกำไรขั้นต่ำที่96เหรียญนี้แน่นอนนั่นเองนะครับโอเคครับก็ไปเพราะนั้นตอนนี้ชิลแล้วนะครับไม้ที่5นี้นะก็มาดูกันนะครับว่าไม้ที่5นี้จะได้จุดเข้าที่ตรงไหนนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีสลับในไม้ที่5นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับถ้าแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับก็ตอนนี้นะครับจุดเข้าได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าสัญญาณสลับเทรดขึ้นตรงนี้ยังอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับจบกราฟแท่งนี้ดูแล้วเส้นสโตน่าจะไม่ใช่เส้นสโตดูแล้วจุดสลับเทรดขึ้นสัญญาณเทรดขึ้นตรงนี้น่าจะยังอยู่นะครับอ่ะก็ยังอยู่เนาะโอเคครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะออเดอร์มาแล้วอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับ
นี่นะแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เกิดแอคชั่นกับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกับตัววิ่งขึ้นนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็น่าจะกับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณเทรดขึ้นตรงนี้นะครับมาดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผม10กว่าวินาทีสุดท้ายนะครับดูแล้วไม่น่าจะชนะแล้วกราฟวิ่งลงมาข้างล่างนี่แล้วนะครับออเดอร์หรือว่าโพซิชันเราเนี่ยอยู่ข้างบนนู้นนะครับตรงแถบเขียวนะก็น่าจะจบแพ้แน่ๆนะครับโอเคครับก็2วินาทีสุดท้าย1 0นะครับนึกว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันซะแล้วนะครับโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับแย่เลยนะครับแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับก็โหไม้สุดท้ายเกือบหล่อนะครับทุกคนนึกว่า จะชนะรวด3ไม้ซะแล้วนะครับโอ้โหก็โอเคครับไม่เป็นไรหล่อมาหลายไม้แล้วนะครับไม้นี้จะแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับจบที่พอร์ตผมเติบโตขึ้นมาถึง396เหรียญกับอีก60เซนนะครับทุกคนจากตอนแรกที่มีอยู่280กว่าเหรียญ นะครับโอ้ถือว่าเป็นการพลิกสถานการณ์กลับมาได้ยอดเยี่ยมพอสมควรนะครับอันนี้จดบันทึกสักครู่นึงนะครับ 396.6 นะฮะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดชาเลนจ์ของผมในวันนี้นะครับสรุปวันนี้เนี่ยไปไม่ถึงตามฝั่งฝันนะครับไม่ถึงเป้า TP 150เหรียญ นะก็วันนี้ได้จบกำไร96เหรียญแทนนะครับแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยจบกำไร96เหรียญก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ห่างจากเป้า150เหรียญมากนะครับก็จาก96เหรียญไป150เหรียญเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ54เหรียญเองนะครับทุกคนโอ้โหกำไรที่เราทำได้ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเกินครึ่งทางแล้วนะครับโอ้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับยอดเยี่ยมแล้วนะโอเคครับก็ถือว่าวันนี้จบงานได้สวยนะครับแม้มันจะไม่ถึงตามเป้าก็ตามนะก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับยอดเยี่ยมแล้วอ่ะโอเคครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับการเทรดชาเลนจ์ปั้น300เหรียญไป 1,000 เหรียญของผมในวันแรกนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ3แพ้2นะครับทุกคนก็เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับสำหรับไม้ที่5นะแต่ก็รู้สึกแอบดีใจอยู่ลึกๆเล็กน้อยนะครับว่าดีนะที่ไม้ที่5ไม่กดไม้แบบ94เหรียญเหมือนกับไม้ที่3กับที่4นะครับถ้ากด94เหรียญเนี่ยดูดิกำไรของผมจะลดลงมาเหลือแค่37เหรียญเลยนะครับเนี่ยถ้าไม้ที่5มันแพ้ไป94เหรียญ นะครับก็รู้สึกแอบดีใจลึกๆนะครับว่าแบบดีแล้วที่กดแค่35เหรียญ นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็จบกำไรมา96เหรียญ นะครับสำหรับวันนี้นะก็พอร์ตผมก็จาก300เหรียญ นะครับวันนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 396.6 เหรียญ นะครับถือว่าวันนี้เติบโตมาได้ยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมทั้งหมดสำหรับในวันแรกของผมในชาเลนจ์นี้นะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมนะยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้ความสนุกหรืออย่างน้อยได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้แชร์ความรู้อะไรมากหรืออาจจะไม่ได้เอนเตอร์เทนอะไรมากนะครับเพราะว่าขนาดไม้มันใหญ่นะครับทุกคนเวลาผมเทรดผมคิดเยอะนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมวันนี้กันมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.